สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนหลักในการใช้จ่ายทรัพย์ครับในเรื่องของหลักในการใช้จ่ายทรัพย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคหบดีอริยสาวกนั้นใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการ4ประการอย่างไรเล่า4ประการในกรณีนี้คือ 1. อริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภรรยาทาสและกรรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิ่มหนำในการเลี้ยงมิตรอมาตย์ให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล 2. ข้าบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นๆนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล 3. ข้าบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการกระทำพลีกรรม5ประการคือสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้วช่วยชาติบูชาเทวดานี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สามอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล 4. ข้าบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะผู้ฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่4อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าบดีอริยสาวกนั้นย่อมใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการเหล่านี้พึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ